และที่นี่ค่ะถนน36สายเก่านะคะหรือ36เฝอเฟืองค่ะซึ่งที่นี่ค่ะเป็นแหล่งช้อปปิ้งแหล่งธุรกิจชื่อดังของกรุงฮานอยประเทศเวียดนามค่ะที่มีนักท่องเที่ยวนะคะเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยกันเป็นจำนวนมากค่ะหากเอ่ยถึงบรรยากาศการท่องเที่ยวในประเทศเวียดนามแน่นอนว่าหลายๆคนที่เคยไปเยือนย่อมต้องนึกถึงประสบการณ์ดีๆณถนน36สายหรือ36เฝอเฟืองย่านโบราณที่มีชื่อเสียงทางด้านงานหัตถกรรมและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอยซึ่งปัจจุบันมีประวัติยาวนานมากกว่า600ปีตามประวัติแล้วนั้นที่มาของชื่อถนน36สายนั้นมาจาก36อาชีพอันเก่าแก่ที่ทำมาค้าขายกันในย่านนี้แม้ว่าจะมากไปด้วยความเก่าแก่แต่ถนนสายนี้กลับคึกคักไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่ต่างพร้อมใจกันมุ่งหน้ามาจับจ่ายใช้สอยสินค้านานาชนิดไม่ว่าจะเป็นร้านค้าขายของที่ระลึกไม้พรมรองเท้าแกลเลอรี่โคมไฟและอื่นๆเดี๋ยวเราจะมาถามคนเวียดนามโดยตรงเลยนะคะคุณเงินค่ะสวัสดีค่ะค่ะทำไมถนนนี้ถึงเรียกว่าถนน36สตรีทคะค่ะเพราะว่าที่นี่มีทั้งหมด36สายค่ะถนนทั้งหมด36สายและแต่ละสายก็ขายสิ่งของต่างๆค่ะสมมติว่าถนนทางเฉียวมันจะขายเสื้อค่ะถนนทวกบักจะขายสมุนไพรค่ะเป็นต้นค่ะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะไหมคะในแต่ละวันเยอะค่ะก็ดูว่ามันมีนักท่องเที่ยวมาที่นี่เยอะค่ะความพิเศษของ36ถนน36ปกติเนี่ยมีความพิเศษยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องของตลาดคือในอดีตพวกเขาจะขายสิ่งของต่างๆตามชื่อของถนนนั่นคือความพิเศษและแต่เดี๋ยวนี้มันได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของกรุงฮานอยค่ะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมาที่นี่เพื่อเที่ยวและเพื่อจะซื้อของขวัญทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับการท่องเที่ยวในถนน36สายนั้นแบ่งออกไปตามถนนสายต่างๆคือถ้าเป็นถนนที่ขายรองเท้าก็จะขายรองเท้าไปตลอดทั้งสายหรือถ้าเป็นเสื้อผ้าก็จะมีเสื้อผ้ามากมายหลายประเภทให้ได้เลือกซื้อนอกจากนี้แล้วนักท่องเที่ยวที่มาเยือนยังสามารถพบกับสีสันของเหล่าแม่ค้าขายดอกไม้ที่มีแผงดอกไม้อันหลากสีท้ายรถจักรยานเดินตามถนนสายต่างๆรวมไปถึงแผงขายผลไม้ริมถนนที่มีหลากหลายชนิดตามแต่ฤดูกาลที่ตลาด36สายเก่าหรือว่าตลาดเฝอเฟืองแห่งนี้นะคะแต่ก่อนค่ะมีเรียกชื่อถนนนะคะเป็นชื่อตามสินค้าที่จำหน่ายในแต่ละที่อย่างเช่นถนนสมุนไพรถนนน้ำตาลนะคะก็ขายสินค้านั้นๆค่ะแต่ว่าในปัจจุบันค่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะทุกที่ค่ะก็จะกระจายสินค้าต่างๆทั่วไปเลยค่ะและที่สำคัญค่ะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะจะมีการปิดถนนทุกสายค่ะเพื่อที่จะทำเป็นถนนคนเดินไม่ให้รถเข้าด้วยค่ะอภิชาติอบอายถ่ายภาพสมรรัตน์รุ่งมณีสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรีรายงานจากกรุงฮานอยประเทศเวียดนามค่ะ